สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื้อนี้ก็จะเป็นต้มยำปลานะคะแล้วก็มีผักมีน้ำพริกนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะต้มยำเนาะชามใหญ่ๆกันเลยค่ะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะต้มยำปลานะคะชิ้นใหญ่ๆกันไปเลยนะคะมีปลาหลายอย่างมากมีทั้งปลาทับปลาตะเพียนนะคะแล้วก็มีปลาสร้อยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะมื้อเช้าของเราเนาะนะคะไม่กินก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆมาจ้ามาทานด้วยกันเลยเนาะที่บ้านก็จะเน้นปลาเน้นไข่แล้วก็นะคะลองชิมดูก่อนเนาะนะคะเป็นยังไงใช้ปลาสดๆทำมันจะอร่อยนะคะปลาก็จะหวานเจี๊ยบเลยต้องคอยระวังนะคะมันจะมีก้างนะคะปลาตะเพียนน่ะก้างมันก็จะเยอะหน่อยนะคะลองชิมดูก่อนพอดีแถวบ้านเขาได้ปลามาเยอะมาแบ่งกันอร่อยดีค่ะเพื่อนๆหวานจิ๊บเลยชั้นเช้าก็ทานของร้อนๆนะคะบ้านนี้น้องหมาต้องกินก่อนคนนะคะเช้ามาก็ทำอาหารหมาก่อนเลยนะคะทำอาหารหมาเสร็จปุ๊บก็กลับมาทำกับข้าวนะคะแล้วเดี๋ยวก็มีภารกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำก็คือจะไปดูแลหอเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีงานเราก็ต้องทำงานนะคะเพื่อนๆขี้เกียจไม่ได้นะคะขี้เกียจเดี๋ยวไม่มีข้าวกินอร่อยมากเนี่ยตัวนี้คือปลาตะเพียนแน่นอนนะคะแต่ว่าช่วงเช้าก็ยังไม่มีเวลาทานนานนะคะก็หาปลาสร้อยนะคะปลาสร้อยกระดูกน้อยหน่อยนะคะมีเวลาแล้วค่อยกินนะคะเพื่อนๆ
้มยำวันนี้ก็ใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดอีกเช่นกันนะคะเพราะเห็ดที่บ้านจะออกบ่อยมากเลยตอนนี้เก็บได้ทุกวันเลยค่ะเช้ามาเจอบรรยากาศดีๆนะคะชีวิตก็จะมีความสุขนะคะเพื่อนๆปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วนะคะก็ต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวกินอยู่อย่างพอเพียงค่ะเพื่อนเราไม่ได้ร่ำรวยอะไรขนาดไหนเนาะขนาดนั้นนะเขาบอกว่าคนรวยกินแบบธรรมดาแล้วก็จะรวยได้นานนะคะคนไม่ค่อยมีกินอย่างแบบคนมีจะกินอย่างยากค่ะมันก็จะรวยยากนะคะเพื่อนๆกินแบบพอดีพอดีดีสุดค่ะอย่างตอนนี้ของทุกอย่างก็ขึ้นราคาหมดนะคะถามว่าอยู่ได้ก็อยู่ได้นะคะถ้ารู้จักใช้รู้จักใช้รู้จักกินมันก็อยู่ได้ค่ะเพื่อนๆจากที่เคยกินไข่วันละ2ฟองก็ลดเหลือฟองนึงก็อยู่ได้แล้วค่ะหมูแพงก็หันมากินไก่ถ้าหักไก่ก็ยังแพงอีกก็กินผักไปค่ะถ้าเราไม่มีหนี้สินยังไงก็ไม่ทุกข์หรอกค่ะกินข้าวได้นอนได้นะคะอย่างซื้อน้ำพริกอันนี้นะคะกินได้3มื้อ
เพื่อนระหว่างเนื้อปลาสร้อยนะคะกับปลาตะเพียนอันไหนมันหวานกว่ากันนี้รู้แล้วค่ะปลาตะเพียนหวานกว่าอร่อยกว่าแต่กินยากกว่าค่ะต้องระวังนะคะที่เขาไม่ค่อยนิยมกินปลาตะเพียนก็เพราะว่าก้างมันเยอะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้หมิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ